สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีความชัดเจนของบุคคลที่จะเข้าเป็นที่ปรึกษานำโดยนายสุภชัยพานิชภักดิ์เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังคัดหลังจากที่นายแพทย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสและนายคณิตนครกรรมการปฏิรูปกฎหมายปฏิเสธที่จะเข้าร่วมแต่ยินดีที่จะส่งข้อเสนอและส่งตัวแทนร่วมกระบวนการปฏิรูปและสร้างความปรองดองส่วนคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมนัดแรกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมติตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะรองรับการทำงานของคณะกรรมการได้แก่1อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นมีพลเอกชาญชัยช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน2คณะอนุกรรมการพัฒนาบูรณาการข้อคิดเห็นมีพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน3อนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน4อนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์มีพลตรีคงชีพตันตรวานิชโฆษกกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับกำหนดกรอบการทำงานให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองที่จะเริ่มนัดแรกวันที่14กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะเชิญพรรคการเมืองตามลำดับตัวอักษรโดยกำหนดรูปแบบรับฟังจากตัวแทนพรรคการเมือง10คนและผู้รับฟังความคิดเห็น10คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้อาวุโสในกองทัพอาทิผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นต้นทั้งนี้หลังจากมีการรับฟังข้อคิดเห็นจะมีการประมวลข้อเสนอแนะและนำไปทำประชาพิจารณ์รวมถึงจัดทำข้อตกลงก่อนที่จะเสนอต่อปยป.ภายในเดือนเมษายนนี้ชัยวัฒน์ สถานันท์หัวหน้าภาควิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าการที่กองทัพและรัฐบาลเข้ามาเป็นคนกลางจะทำให้การแก้ไขความขัดแย้งทำได้ยากยิ่งขึ้นเพราะมีที่มาจากการรัฐประหารสร้างความไม่พอใจให้กับคนบางกลุ่มจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากทุกฝ่ายสิ่งที่เราเรียกว่าความปรองดองสมานฉันท์นะครับมันเป็นของอ่อนกองทัพอ่ะมันเป็นของแข็งมันใช้ของแข็งไปทำให้เกิดความอ่อนเนี่ยยากมากเวลาเราไปทำให้ความขัดแย้งแช่แข็งเนี่ยมันทำให้เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเงื่อนไขของการแก้ปัญหาไม่ใช่คือการไม่มีความขัดแย้งคือเวลาเราไม่เห็นความขัดแย้งไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าความขัดแย้งหลบในล่าสุดพลตรีคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรายชื่ออนุกรรมการที่สำคัญได้แก่อนุกรรมการบูรณาการที่จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพและนักวิชาการรวม9คนอาทิผาสุกพงไพจิตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายตระกูลมีชัยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนางปาริชาสถาปิตานนท์อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งไปยังคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพบกได้แก่นายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายนันทวัฒน์ปรมานันท์อาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนอนุกรรมการประกอบด้วยนักวิชาการ9คนอาทินางถวินวดีบุรีกุลนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าในบรรเจิดสิงคเนติคณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและนางอมราพงษาพิษอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขณะที่นักวิชาการที่ปรากฏรายชื่อบางส่วนนำโดยนางผาสุกพงไพจิตที่ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้รับการทาบทามจากกองทัพและหากมีการทาบทามจริงก็ไม่ขอเข้าร่วมโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลแต่อย่างใดและมีเครือข่ายนักวิชาการผู้สิทธิพลเมืองหรือคนส.ที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลว่ามีการแอบอ้างรายชื่อนักวิชาการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามพลตรีคงชีพได้ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่าการเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาและอนุกรรมการยังอยู่ในขั้นตอนของการติดต่อประสานงานและขอโทษบุคคลที่ปรากฏรายชื่อที่อาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลความคืบหน้าการจัดโครงสร้างคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการปลองดองจึงเป็นกลไกหนึ่งที่ถูกจับตาจากสังคม
โดยเฉพาะการเน้นผู้นำเหล่าทัพและนักวิชาการชั้นนำเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพราะอย่างน้อยที่สุดกระบวนการนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมและสร้างความเชื่อใจจากคู่ขัดแย้งที่จะเข้าร่วมกระบวนการปรองดองในครั้งนี้เจษฎาจิสละข่าวจริงสปริงนิวรายงาน